พี่เจครับครับนะสรุปแล้ว is it a rumor rumor นี่คือเป็นรูมใหญ่ไหมไม่ใช่รูมเมอร์ภาษาไทยนะครับอ้าวรูมเมอร์คือข่าวลือสิครับอ๋อข่าวลือว่าถ้าไทยไอ้เจ้า Face App ที่เปลี่ยนหน้าคนหล่อให้กลายเป็นคนแก่นะครับและหน้าคนหล่อให้กลายเป็นคนสวยนะฮะมันเป็นรูมเมอร์หรือเปล่าครับข่าวลือว่าจะโดนแฮกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เบื้องต้นไปดูก่อนสำหรับหลายท่านที่อาจจะไม่แน่ใจว่าเราพูดถึงอะไรนี่ฮะนี่คือตัวอย่างนะฮะที่เราสองคนนี่เรียกว่าเสียสละหน้าของเราเองนะครับเพื่อที่จะให้สิ่งนี้ปรากฏขึ้นมานะฮะโอ้โหนะฮะดูเอฟเฟกต์โอ้โหนี่นึกว่าพ่อเลยนะฮะนึกว่าปาบรูสหน้าเหมือนปาบรูสอยู่นะหน้าเหมือนปาบรูสนะฮะอันนี้ใช่ไหมที่พี่กิ๊กกำลังพูดถึงแอปพลิเคชันตัวนี้ใช่ไหมแอปพลิเคชันตัวนี้ใช่ไหมครับที่ดิ้งน้องสาวผมบอกว่าอะไรฮะบอกว่าหน้าผมเหมือนคุณตาอันนี้เทเรซ่าเขาเองนี่นะงับอ้าวเขาเองไม่ใช่นางงามเปอร์ตาริโก้เหรอไม่ใช่อัตกลาเขาเป็นเปอร์ตาริโก้จนเองนี่มาดูคริสติน่าครับนี่โอ้โหโอ้โหนะผมว่านะเอาดีทางด้านนี้ดีกว่านะเลิกอ่านข่าวแล้วนะเป็นคริสติน่ากับเทเรซ่านะครับครับผมตายแล้วก็ดูไปก็เพลินๆนะสนุกกันไปนะฮะแต่มันก็มีอีกนะฮะเรียกว่ามันมีอีกมุมนึงอีกด้านนึงของเหรียญที่เขาเตือนมาว่าไงพี่เคสผมไม่แน่ใจว่านั่นคือหน้าผมจริงๆเหรอครับผู้หญิงคนนั้นนะฮะอย่างนี้ต้องรีบมีลูกสาวแล้วเนี่ยนะครับสุดยอดเลยทีเดียวใช่แล้วครับเขาบอกว่า Face App เนี่ยนะครับที่เป็นแอปพลิเคชันเปลี่ยนหน้าให้เป็นหน้าแก่หน้าสวยหน้าหล่อแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับตอนนี้นะฮะกำลังกลายเป็นความดราม่าระดับโลกนะครับเพราะทางสหรัฐเนี่ยก็กังวลว่าผู้ใช้เนี่ยอาจจะถูกแฮกข้อมูลเพราะแอปนี้ถูก develop หรือพัฒนาโดยรัสเซียถูกกล่าวหาว่านะครับนะฮะยังไงเนี่ยซึ่งการเปลี่ยนภาพใบหน้าให้ดูแก่ขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งกำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกในเวลานี้ไม่ใช่แค่เรื่องขำๆเสร็จแล้วแต่กลายเป็นกระแสดราม่าเมื่อสหรัฐอเมริกาออกมาเตือนถึงความปลอดภัย warn ซะแล้วนะฮะ warn คือเตือนเนี่ยนะครับว่านะครับมันอาจจะมีการแฮกกันได้ซึ่งในชักซูเมอร์นะฮะชักซูเมอร์โทษทีครับผู้นำเสียงข้างน้อยวุฒิสภาสหรัฐเนี่ยนะครับส่งหนังสือเรียกร้องให้สำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI และคณะกรรมการการค้าแห่งชาติหรือ FCT เปิดการสืบสวนด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ Face App application ที่เปลี่ยนภาพใบหน้าให้มีอายุมากขึ้นและหน้าสวยขึ้นได้เนื่องจากแอปดังกล่าวพัฒนาโดยบริษัทในรัสเซียนั่นเองนะครับอาจจะถูกรัสเซียล้วงข้อมูลได้อันนี้ยังเป็นข้อกล่าวหาอยู่นะฮะเขายังมีการสงสัยว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นคือจดหมายของซูเมอร์ที่ส่งให้กับผอ.ของ FBI นะชื่อคล้ายๆพี่คริสนะครับคนนี้ชื่อคริสโตเฟอร์เรย์นะฮะไม่ใช่คริสโตเฟอร์ไรท์นะไม่ใช่ครับคริสโตเฟอร์เรย์เนี่ยเป็นผอ. FBI นะครับและโจเซเมนซึ่งเป็นประธาน FCT เนี่ยบอกว่าแอปดังกล่าวเนี่ยนะต้องมีการเข้าถึงรูปภาพข้อมูลส่วนตัวที่ไม่สามารถยกเลิกได้ซึ่งเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศและความเป็นส่วนตัวของชาวอเมริกันหลายล้านคนนะฮะด้านคณะกรรมาการแห่งชาติพรรคเดโมแครตนะครับได้ส่งหนังสือเตือนถึงผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้แทนสู้ศึกประธานาธิบดีสหรัฐว่าหากกำลังใช้งานหรือมีทีมงานที่ใช้งานแอปดังกล่าวอยู่เนี่ยให้ลบออกทันทีเนื่องจากแอปเนี่ยมีที่มาจากรัสเซียแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานนะครับว่า Face App เนี่ยรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ให้แก่รัฐบาลรัสเซียแต่ได้ชื่อว่า Made in Russia ก็ขอให้ระวังไว้จะดีซะกว่าตอนนี้นะครับก็บอกว่าFace App นะครับพัฒนาโดยบริษัท Wireless Lab ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียมีผู้ใช้กว่า80ล้านคนแล้วก็มีเพิ่มอีก2คนเมื่อกี้แหละฮะเนื่องจากทีมงานถ่ายหน้าเราไป2คนนะครับไปอีก2คนเนี่ยนะฮะรัสเซียกัมฟรอมรัสเซียใช่ไหมครับแล้วก็ขณะนี้ Face App ออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับบอกไม่จริงนะครับI am being framed จับใส่กรอบรูปใส่กรอบรูปเพราะมันจะสวยๆไม่ใช่ครับ frame แปลว่าถูกกล่าวหาถูกกล่าวหานะครับหรือว่า accuse accuse ก็อาจจะแปลว่าไปกล่าวหาก็ได้นะครับซึ่งทางบริษัท Facebook บอกว่ามันไม่ได้มีการนะฮะขายหรือแบ่งปันข้อมูลใช้งานกับบุคคลที่3โดยยืนยันว่าผู้ใช้งานไม่จะเป็นต้องล็อกอินแอปจึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จะระบุตัวผู้บุคคลได้ฮะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแต่วิธีตัวทีก็เงินหายไปหมดไม่ใช่แต่วิธีหนึ่งที่ช่วยได้ถ้าอยากได้รูปทรงเมื่อกี้เนี่ยฮะที่แบบว่าจากเรากลายเป็นหน้าแก่หรือว่าจากผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายเนี่ยฮะเล่นง่ายๆฮะคือหาเพื่อนที่เขาไม่กลัวเรื่องพันนี้แล้วก็เขาสมัครไปแล้วใช้ไปแล้วฝากรูปไปให้เขาทำให้แล้วส่งกลับมาให้เราได้เช่นของเราเมื่อกี้เป็นต้นไม่ต้องเข้าเฟซบุ๊กเราด้วยปรากฏตอนนี้ไอ้น้องบอกว่าพี่คริสพี่เด้ค่ะเกิดอะไรขึ้นจ๊ะขอเงินค่ะเกิดอะไรขึ้นเขาแฮกบัญชีหนูไปหมดแล้วค่ะไม่เป็นไรล้อเล่นนะครับล้อเล่นนะมาทวงค่าเทอมที่พี่คริสได้นะครับเป็นรูเมอร์เป็นข่าวลือเฉยเรายังไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวจริงหรือเปล่านะแต่ข่าวจริงแน่นอนครับเป็นความสามารถของน้องคนหนึ่งครับที่ไปแข่งขันรูบิกนะครับรูบิกเนี่ยที่เป็นลักษณะของน้าเนื้อแบบไอ้ลูกบิดๆที่มีหลายๆสีแน่นอนครับนี่แหละครับเขามีการแข่งขันรูบิกกันที่เวสต์แบงค์นะฮะแล้วไปดูฝีไม้ลายมือรวมถึงความรวดเร็ว
ของน้องคนนี้กันนะครับมีผู้แข่งขันทั้งหมดใน88คนอายุระหว่าง6ขวบถึง22ขวบ22ปีนะฮะพากันแสดงความสามารถในการเล่นรูบิกขั้นเทพนะฮะอย่างพี่คนนี้เห็นมั้ยใช้มือเดียวเล่นด้วยนะครับอันนี้เขาไปเรียกว่าแข่งขันชิงแชมป์กันนะครับที่รามาล่าในเขตเวสต์แบงค์ดินแดนของปาเลสไตน์ผู้แข่งขันเนี่ยจะต้องใช้ความสามารถในการแข่งกับเวลาและคู่แข่งเพื่อแก้รูบิกขนาด 3x3 ในรูปแบบต่างๆซึ่งตาลีนชานาเรนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้แข่งขันเนี่ยเรียนรู้การเล่นรูบิกด้วยตัวเองจากการดู YouTube เพื่อเรียนรู้พื้นฐานในการเล่นรูบิกก่อนที่จะลงคอร์สเรียนนะฮะนี่เรียกว่าลงเรียนจริงจังเลยเพื่อเข้ามาแข่งขันในรายการนี้ครับพี่คริสครับโอ้โหนะครับซึ่งอาจารย์ฮุเซนเนี่ยนะครับแกก็สอนรูบิกให้นักเรียนราว400คนสอนเล่นรูบิก400คนครับรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะฮะถ้าผมรู้มีอาจารย์แบบนี้ตอนเด็กผมไม่มานั่งนะครับผมใช้เวลาเท่าไหร่ไหมฮะยังไงนะอันนี้พวกนี้ก็ใช้กันแค่ประมาณ2นาทีครับผมผมใช้ประมาณ2สัปดาห์นะฮะกว่าจะ figure out คือหาคำตอบหรือหาวิธีการเนี่ยนะครับซึ่งอาจารย์ฮุเซนนี้ก็มีนักเรียนราว400คนนับตั้งแต่ปี2558นะฮะครับแล้วก็ทำสถิตินะฮะแก้รูบิกแบบ 3x3 ในเวลา54วินาทีก่อนจะทำสถิติใหม่23วินาที23วินาทีโอ้ดูดิโอ้โหสุดยอดมากเลยฮะชาวบ้านนะครับผมอยากเป็นลอร์ดวอลเดอมอร์เลยฮะยังไงครับเพราะนี่น้องแฮร์รี่พอตเตอร์ชัดเจนว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาแค่แว่นเขาทรงคล้ายเหมือนกันโอ้ดูนะฮะนะฮะ3x3นี่บางทีจะเรียกว่ายังไงดีลักษณะนี้เขาเรียกว่า 3x3 นะครับรูบิกที่ว่าเนี่ยฮะเขาเรียกว่าตกลงว่าคนที่ชนะเนี่ยครับก็คืออดัมติโรเด็กชายวัย10ขวบนะฮะทำได้ในเวลานะเชื่อไหม 12.6 วินาทีฮะ 12.6 วินาทีนะฮะครับผมโอ้โหนะฮะซึ่งแม้ว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเรียกว่าชิงแชมป์ระดับท้องถิ่นนะฮะแต่ปีนี้สมาคมลูกบาศโลกนะฮะสิ่งนี้มีอยู่จริงนะฮะสมาคมลูกบาศโลกเนี่ยร่วมให้การสนับสนุนเป็นครั้งแรกนะฮะซึ่งรู้ไว้ใช้ว่านะฮะรูบิกเนี่ยจริงๆแล้วชื่อของไอ้ของเล่นรูบิกที่เรียกว่าอยู่คู่โลกมา40กว่าปีเนี่ยฮะมันเกิดตามชื่อของErno Rubik ซึ่งเป็นนักประดิษฐ์ชาวฮังการีซึ่งคิดค้นสิ่งนี้ขึ้นมาได้ก็เลยแบบกลายว่าเป็นกระแสแน่นอนครับเวลาดูข่าวภาษาอังกฤษนะครับประโยคแบบนึงที่เราจะต้องรู้จักเลยคือประโยค passive voice ใช่ไหมก็คือ it was มันถูกกระทำใช่ไหมในอดีต it was invented by ครับ it was invented by ใครนะฮะอะไรรูบิกนะฮะนี่ไงเขาชื่อErno Rubik Erno Rubik นะครับเป็นคนที่หิวตลอดเวลาทำไมฮะมาจากฮังการีอ๋อฮังการีนั่นแหละฮังการีอ๋อฮังการีนะฮะไม่ใช่ฮังการีนะฮะแต่เอาเสียงมันกันเลยนะครับนะครับคล้ายๆแต่ผมจำได้นะครับตอนเด็กนะครับโอ้โห I tried to figure it out คือหาคำตอบหาวิธีการทำไม่ได้เด็กข้างบ้านเดินมาบอกนะแล้วมันก็หยิบไปแล้วก็ตุ๊กติ๊กแต่เหมือนเด็กคนนี้ตุ๊กติ๊กแต่ก็ไม่12วินาทีนะตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กบึ้งเสร็จภายใน2นาทีผมตอนเด็กใช้วิธีแกะสติกเกอร์แกะมาแปะไว้ก่อนฝากไว้ก่อนแล้วก็แปะใหม่นะครับคือเด็กคนนี้ผมเฮ้ยทำได้เก่งจังมันบอกโอ้ยเขามีเฉลยกันใน YouTube ตั้งเยอะโอ้นะฮะสุดยอดเลยนะเด็กๆพวกนี้ก็ทำกันได้จริงนะครับ